เพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมารินผูครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเนการาโดนะครับเป็นคอลเลคชัน r u e Square วัสดุเป็นพลาสมาไฮเทคสุดมิกไม้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยได้ชมกันถึง3เรือนเลยนะครับแต่ละเรือนนั้นเขาก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันและในท้ายคลิปครับผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะของผู้ใช้งานจริงๆนะครับเพราะเรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนส่วนตัวของผมว่าหลังจากที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ และสำหรับนาฬการเรือนแรกที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นความงดงามของเขาในวันนี้นะครับเขามีชื่อรุ่นว่า true square automatic skeleton ครับเรือนนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่1,1800บาทครับถือว่าเป็นราคาที่อัปเดตใหม่ล่าสุดและปีนี้ครับ Rado เองก็มีการเพิ่มระยะเวลาของการรับประกันนะครับเป็น5ปีเต็มเลยทีเดียว เรือนนี้จะเป็นรูปร่างที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับบรนขอบเขาเนี่ยก็จะมีมุมโค้งขนาดตัวเรือนจะอยู่ที่38มิลิเมตรครับวัสดุเนี่ยก็จะเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่มีความเบามากๆนะครับมีผิวสัมผัสที่แววาวสวยงามนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าเป็นวัสดุที่ป้องกันรอยขีดข่วนตลอดการใช้งานครับเนี่ยขีดข่วนได้เลยเพืนเ นาฬิกาของเราเนี่ยจะใหม่วิ้งอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ใครที่แบบผิวแพ้ง่ายแนะนําเป็นวัสดุประเภทนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ระคายเคืองแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับอุณหภูมิเนี่ยให้เข้ากับร่างกายของเราได้ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ที่อากาศหนาวหรืออากาศร้อนนะครับนาฬิกาเนี่ยจะรักษาอุณหภูมิไว้เท่ากับอุณหภูมิร่างกายของเราเลยนะเป็นวัสดุที่ผมเนี่ยชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับ กระจกของเขาก็เป็นกระจกแบบซัฟายนะครับป้องกันออรอยขีดข่วนแล้วก็มีการเคลือบสารป้องกันการสะท้อนนะครับสายของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆตรงที่ผมมีความรู้สึกว่าการออกแบบเนี่ยจะมีความพริ้วมีความโคง้งแล้วก็สวมใส่สบายนะครับด้วยวัสดุด้วยครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยคือผสานกันได้ค่อนข้างที่จะลงตัว เรือนนี้นะครับพอเป็นสเกตเตอเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นกลไกของเขาที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นกลไกที่มีการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนในบริเวณ12นาฬิกาครับนี่หลักบอกเวลาต่างๆนี่ก็คืออ่านค่าเวลาได้อย่างชัดเจนคาแรคเตอร์ Character ของ t u u s q u a r e นะครับก็คือเข็มของเขาเพื่อนๆจะยาวเป็นพิเศษเลยนะครับ ด้านหลังครับก็เป็นการโชว์กลไกนะครับแล้วก็ตัวบานทับเองหรือว่าตัวฝาหลังเองเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นไทเทเนียมนะฮะเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะโชว์กลไกที่แบบสวยงามมากๆนะครับไทเทเนียมเองก็จะมีคุณสมบัติก็คือป้องกันการกัดกร่อนนะครับมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่งทนทานนะครับแล้วก็เป็นไทเทเนียมเกรดที่ดีมากๆนะครับเรียกว่าเป็นการโชว์กลไกนะครับ นี่บานพับของเขานี่ผมชอบมากเพราะว่าเป็นบานพับที่ใส่ง่ายนะครับแล้วเวลาปลดล็อกนี่นะฮะง่ายสุดๆเลยผมคิดว่าเป็นทั้งการออกแบบแล้ววัสดุจริงๆฮะจะฟีลิ่งแตกต่างจากสตีลนะเพราะาบานพับนี้เขาจะเป็นไทเทเนียมเลยล้วเรียกว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายฮะไทเทเนียมเนี่ยก็ป้องกันการระคายเคืองเช่นเดียวกันนะครับภาพรวมสิ่งที่ต้องชมมากที่สุดก็คือกระจกครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขึ้นข้อเพื่อนๆดูนะฮะกระจกของเขาเนี่ย มีการตัดแสงที่ดีกว่าเดิมมากครับนี่จะมองมุมไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าดูสวยงามนะฮะแล้วก็เรือนนี้เนี่ยเป็นสเกลตันที่ให้ความรู้สึกที่ดูแบบสตรองนะครับจะมีการโชว์เขาเรียกว่าเหมือนเป็นบริดจ์นะฮะเป็นตรงตรงกลางที่เป็นสีดำๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าการออกแบบคาลิเบอร์มาเพื่อให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับ การโชว์กลไกให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่แน่นอนว่าหลายๆคนพอเห็นครั้งแรกเนี่ยจะชื่นชอบมากนะครับผมบอกให้เลยถ้ายิ่งใส่ราโด้เพื่อนเพื่อนจะยิ่งชื่นชอบเพราะว่าใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิน้นผมเนี่ยเคยใส่นอนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศและมีนาฬิกาได้เพียงหงเรือนผมจะเลือกเป็นราโดทูสแควรแน่นอนครับ และถ้าใครชอบความเป็นแบบนี้มีลูกที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็โชว์กลไกให้รู้กันไปนเลยว่าเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาแบบออโตเมติกนะครับก็แนะนําเป็นเรือรบบนน,น,น,อนี้มากๆนะครับนี่การสํารองพลังงานของเขานันเนี่ยผมว่าก็ทําได้มาตรฐานนะครับแปชั่วโมงครับนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับความสวยงามนี่เหมือนกับใส่เครื่องประดับดีดเๆเลยเพื่อนๆแล้วก็ ความแม่นยำของเขาเนี่ยก็คือเรียกว่ามีความมาตรฐานมากครับปกติเนี่ยนาฬิกาจะมีความมาตรฐานอยู่ที่3ตําแหน่งนะแต่เรือนนี้ถึง5ตําแหน่งนะครับเนี่ยเวลาที่แสงตกกระทบทุกมุมอ่ะเพื่อนๆมันจะให้ความรู้สึกที่แบบดูหรูหราโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนะด้วยวัสดุของเขาด้วยการเก็บงานดีเทลขอบมุมนะฮะแล้วก็ เคสของเขาเนี่ยเป็นแบบโมโนบล็อกก็คือจะเป็นชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นจะมีความแข็งแกร่งมีความทนทานนะครับการที่ทำให้ขอบมุมต่างๆเนี่ยมีเส้นโค้งครับทำให้เอ,อฟีลิ่งของการใส่เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดูแบบเขาเรียกว่าอะไสบายฮนะดูไม่แข็งจนเกินไปแต่ก็จะมีความหรูหราผ่านผิวสัมผัสของวัสดุเลยนะฮะผมชอบมากครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากลไกเนี่ย เขาวางมาเพื่อจะโชว์จริงๆจะมีเส้นวงกลมอยู่ทางด้านในจะมีบริสเป็นสีดำนะครับแล้วเฟรมด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นกรอบที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นการใช้รูปทรงเลยค่ะคณิตที่ชานฉลาดมากนะครับจะมีตราโลโก้ราโดนะครับอยู่ทางมุมขวาล่างนะครับแล้วก็จะมีตราสมอนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เวลาตั้งเวลาก็ง่ายมากนะครับเรือนี้ก็คือแค่แบบดึงออกมานะฮะแล้วก็หมุน เพื่อนๆเห็นไหมว่าเข็มเขายาวมากการที่เข็มเนี่ยยาวไปจนถึงเ,ออเรียกว่าตัวมาร์กเกอร์หรืออินเด็กที่บอกเวลาครับทำให้อ่านค่าเวลาได้ง่ายแล้วผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้ที่ผมชอบมากๆนะครับเนี่ยตราสมองเขาเนี่ยเพื่อนๆเนีเ่ยจะเคลื่อนไหวได้นะครับหมุนได้360โองศาแล้วมีขนาดเล็กมากๆนะครับแล้วตอนนี้กล่องเขาก็จะเป็นกล่องที่แบบว่าสามารถจะ พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกซึ่งผมชื่นชอบมากๆนะครับนี่แต่ r a โดเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็น Master of Material อยู่แล้วนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ครับมาถึงเรือนที่2ครับเพื่อนๆน,นี่เรือนนี้เขามีการอัปเกรดใหม่เช่นเดียวกันเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือหลักเพชรครับอ่าเรือนนี้เป็นราโด t r u e Square Automatic Open Heart นะฮะก็เป็นเรือนที่ เขามีการอัปเกรดให้มีหล like ักเพชรนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ามีการใช้แอคเซนต์การเน้นนะฮะสีทองที่เป็นสีแบบโรสโกลซ่อนอยู่เพื่อนเเห็นไหมว่าลวดลายการแกะสลักต่างๆข้างในนะฮะแล้วก็แสงเวลาที่ไปตกกระทบเนี่ยเขาจะมีออร่ามากๆเหมือนเปิดไฟพุ่งออกมาเลยนะครับนี่สวยจริงๆนะครับเรือนนี้ราคา1,14,000บาทนะครับ ก็เรียกว่าเป็นเรือนหนึ่งที่มีเพชรใครที่อยากจะได้เพชรประดับอยู่ในนาฬิกานะครับเรือนนี้ก็จะมีเพชรเป็นหลักบอกเวลาความสลิมความบางนั้นก็จะมีขนาดที่เท่ากันกับเรือนก่อนหน้านี้ครับเพื่อนๆแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของผิวสัมผัสทางด้านในนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีการแกะสลักนะฮะให้มีลวดลายเป็น ริ้วๆนะฮะเป็นเส้นตรงแล้วก็จะมีลายก้นหอยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอผิวสัมผัสมันมีมิติที่แตกต่างกันเน่ยเวลาที่แสงตกกระทบไปโดนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกในอีกแบบหนึ่งนะครับเรือนนี้ค่อนข้างเล่นแสงดีกว่าเรือนก่อนหน้านี้นะครับเอาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันไปเลยเห็นไหมครับถ้าใครชอบแบบออร่าพุ่งๆวิงๆนะฮะแล้วก็เหลือบทองนิดนึงต้องเป็นเรือนซ้ายนะครับเป็นโอเพ่นฮาร์ด ถ้าใครชอบแบบ Strong หน่อยมัสคูลีนหน่อยนะครับแล้วก็เรียบเรียบเท่ๆก็จะเป็นเรือนขวานะครับก็จะเป็น s เก l ตต์นซึ่งถึงแม้ว่าโชว์กลไกเหมือนกันแต่ดีเทลของการออกแบบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นการตีความนะครับแล้วก็เป็นการใส่ใจรายละเอียดของราโดมากๆกนะครับก็เป็นนาฬิกาที่เป็นแบบสวิ s ช์เมดนะครับเรือนนี้เนี่ยคุณสมบัติเหมือนกันหมดเลยครับสำรองพลังงาน 80ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเนื Has ้อว่ชระแฮร์สปริงนะครับซึ่งป้องกันสนามแม่เหล็กแล้วก็มีการผ่านการทดสอบมาตรฐานนะครับจาก3มตำแหน่งเนี่ยเป็นตําตำแหน่งนะครับนี่เพชรของเขานั้นใช้เพชรถ,ถึง12เม็ดนะเรับเพื่อนอน,นี่สวยงามทั้ง2เรือนฮะรเรือนไหนดีเพื่อนๆระหว่างเรือนซ้ายที่มีเพชรมีออร่ามีความแบบเหลือทอง อเรือนนี้ก็สวยนะครับเนี่ยลองใส่ขึ้นข้อดูอีกสักหนึ่งครั้งโอ้โหคือดูผ่านกล้องเนี่ยเพื่อนๆเราคิดว่าแบบสวยแล้วนะพอไปเจอของจริงแล้วก็เห็นด้วยสายตาเนี่ยและอยู่บนข้อมือเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับผมนี่ทำรีวิวไปเองก็อยากได้เองนะเนี่ยเรือนนี้เขาเล่นแสงจริงๆ เดี๋ยวนี้แต่งตัวเรียบเรียบนะเพื่อนๆแล้วก็ใส่นาฬิกาดีๆ1เรือนเนี่ยจบเลยนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ผมว่าราโดเนี่ยทำออกมาได้แบบสวยมากคือทุกรุ่นที่เป็นสเกลตันของเขาอ่ะเพื่อนๆคือมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ผมว่าด้วยราคาประมาณนี้เป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากๆนะครับกับวัสดุกับคุณภาพแล้วก็กับความเชี่ยวชาญของเขานะครับ ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์บุกเบิกมากๆเกี่ยวกับวัสดุที่เป็น h ฮเทคเซรามิกนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยมากมายเลยแล้วก็การที่เขาจะสร้างสารผลงานให้มีคุณภาพระดับนี้เนี่ยก็คือต้องโฟกัสจริงๆนะครับจนตอนนี้หลายๆแบรนด์ก็พยายามที่จะมีวัสดุที่เป็น h ฮเทคเซรามิกนะฮะนี่เรื่อนนี้เพื่อนๆยิ่งลองยิ่งสวย1นึ่งแส 14,000บาทนะเป็นออโตเมติกด้วยนะครับเปรียบเทียบกับสเกลตันครับอืมอันนี้ก็สวยอันนั้นก็เทนะครับจริงๆเป็นอาการที่ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับแต่2เรือนนี้เพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยกลไกของเขาเนี่ยจะใช้คาลิเบอร์แตกต่างกันนะครับอืมตัวที่เป็น Open h ฮาร์เนี่ยจะเป็นคาลิเบอร์ r 7 3 4นะครับ เนี่ยหลังก็จะเป็นแบบหลังเปลือยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคอลเลเบอร์คอลิเบอร์เนี่ยจะเป็นคนละตัวกันนะครับตัวที่เป็นเสเกลตันเนี่ยนะครับเขาจะใช้คอลิลเบอร์ที่ชื่อว่า r 8 0 8ะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอาจจะต่างกันในเรื่องของการวางเขาเรียกว่าการวางตำแหน่งนะครับแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยเช่นการสำรองพลังงานนะครับแล้วก็ความเที่ยงตรง แล้วก็เรื่องของการป้องกันสนามแม่เหล็กเนี่ยผมคิดว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นชื่อของคาลิเบอร์คนละตัวเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเพืเ่อนๆเ,เราจะเห็นการทำงานทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ความฉลาดของเขาคือเขาเอาส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยให้อยู่ที่บริเวณ12นาฬิกานะครับอ่า อันนี้ผมตั้งสลับด้านให้เพื่อนๆดูเลยคือสวยจริงๆแล้วก็กระจกเนี่ยคือมองเห็นด้านในได้ชัดมากนะครับผมเนี่ยลองเอาผ้าแบบชิินพิเศษลองเช็ดดูนะเพื่อนๆคือพอเราวางตั้งไว้อะเหมือนกับนาฬิกาเรวอนนี้ไม่มีกระจกเลยคือเห็นไปถึงกลไกทางด้านในเลยแล้วก็เป็นนาฬิกาสเกลตตันที่ผมคิดว่าอ่านค่าเวลาเนี่ยได้ง่ายที่สุด นะครับอย่างคนข้างตัวผมเนี่ยคุณเจเนี่ยนะฮะที่ทำงานด้วยกันตลอดคุณเจก็เลือกเป็นเรือนทีเ่เป็นสเกลตันนะครับส่วนของผมเนี่ยถ้าไม่อยากเหมือนคุณเจเนี่ยผมต้องไปหลักเพชรน,นะเออเพราะว่าอะไรที่เป็นเพชรเพชนเนี่ยก็แสดงถึงความมีคุณค่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นมาตินพูอาจจะเป็นเรือนขวานะครับอาจจะเป็นตัวที่เป็นสเกลตัน พอดูแล้วมีความเท่ฮะมีความสปอร์ตซ่อนอยู่ผมว่าผมเองผมก็ยังไม่เคยมีฬอกาที่เป็นแบบสเกตเตอร์หรือว่าโชว์กลไกาทางด้านหน้านะฮะก็น่าสนใจจริงๆครับเพื่อนๆละครับชอบเรือนไหนดีเอ่ยระหว่างเรือนซ้ายหรือว่าเรือนขวานะครับอันนี้ลองปรับแสงให้ดูนะครับสวยทั้งคู่นะฮะเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าผมเลือกเนี่ยผมก็คิดว่าตัวเองคงเลือกเป็นเดือนนี้ดีกว่าครับน่าจะเข้ากับลุกเวลาที่ผมเนี่ยแต่งตัวแบบดูสปอร์ตนะฮะแต่ว่ามีนาฬิกาที่มีลูกเล่นแล้วก็เป็นนาฬิกาแบบกลไกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นาฬิกาที่เป็นออโตเมติกเนี่ยนะครับเพื่อนๆกลับมาได้รับความนิยมมากไม่ว่าจะเป็นแบบวัยรุ่นนะครับวัยทํางานหรือผู้ใหญ่นะครับก็กลับมาสวมใส่นาฬิกาที่มีความเป็นออโตเมติกหรือนาฬิกากลไกเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมครับ คราวนี้มาถึงเรือนส่วนตัวครับนี่เป็นลูกรักของผมเลยนะครับเป็น True Square Automatic ครับอันนี้เป็นหน้าปัดสีน้ำเงินแบบ Sunray นะครับนี่ก็จะมีหลักบอกเวลานะครับที่มีขนาดยาวจะยาวกว่าสเรือนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วกออ็มีวันที่เรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนที่ใช้งานคุ้มที่สุดนะเพื่อนๆคือใส่ไปเนี่ยป้องกันร,รอยขีดข่วน ผมไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรมาขีดเขาเลยข่วนเขาเลยสบายมากนะครับน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็เวลาที่ใส่เนี่ยผมว่าเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมากก็คือบ้านเราเนี่ยร้อนใช่ไหมพออากาศร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเหงื่อเราก็จะออกถ้าเป็นหนังหรือเป็นสแ l e เลส t ต e ลเนี่ยอาจจะเป็น feeling หนึ่งความรู้สึกหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆได้ลองใส่เป็น plasma t e x t r a m i c อ่ะเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันมีความแห้งมันมีความสบายมันไม่เยิม้ม แล้วก็เวลาที่ใส่อยู่ในห้องแอร์แบบหนาวๆเนี่ยครับนาฬิกาเนี่ยก็ไม่ได้แบบเอามือไปจับแล้วเขารู้สึกเย็นเจี๊ยบไม่ใช่แบบนั้นเลยจะเป็นเรียกว่าเหมือนกับอุณหภ,ภูมิร่างกายของเราเลยนะครับสวมใส่ง่ายมากนะครับเรือนนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็เรียบเรียบมีความสุภาพเป็นแบบ everyday use ได้จริงๆนะครับราคาของเขานะครับอัปเดตในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราคา 7,9400บาทครับเพื่อนๆน,นี่ก็มีวันที่ด้วยเวลาที่เราเซ็นเอกสารต่างๆนะครับก็สะดวกแล้วก็เข็มเห็นไหมฮะเขามีความยาวที่แบบต่อกับหลักบอกเวลาเลยผมชอบมากครับเนี่ยคือเป็นคนที่จะต้องดูเวลาครับสมมุติผมสอนคลาสสอนเนี่ยผมก็ต้องแอบดูเวลาว่าจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ เพื่อที่จะคำนวณให้พอดีครับแล้วถ้าเกิดบอกเวลาเนี่ยไม่ชัดผมก็จะเสียบุคลิกภาพเลยคือต้องพยายามจ้องนาฬิกาแต่ถ้าหลักบอกเวลาชัดเนี่ยก็คือดูเวลาง่ายนะฮะเนี่ยครับคราวนี้ถึงจุดอ่อนของเขาเขาก็มีจุดอ่อนเพื่อนก็คือว่ารอยนิ้วมือของเราเนี่ยจะมีคราบมันและผิวสัมผัสเขาเนี่ยจะมีความเรียบแล้วก็แวววาวใช่ไหมบบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเอามือไปจับเนี่ยก็จ,จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับ แต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับการใช้งานเลยนะครับสามารถที่จะเช็ดออกได้ง่ายมากนะก็จะวิ้งสวยงามเป็นปกตินะครเหมือนเครื่องประดับชั้นดีเลยที่อยู่บนข้อมือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของราโดด้วยเช่นเดียวกันว่าไอความแวววาวแบบนี้ครับที่เหมือนกระจกเนี่ยทำให้คาแรคเตอร์ของวัสดุเขาเนี่ยยากที่จะเรียนแบบนะครับต่อให้พยายามทําเรียนแบบยังไงถ้าตัว m a t e r i a l ตัววัสดุเนี่ยไม่ใช่เป็น Hy h Tech e e r a m i c นะครับหรือไม่ได้ผ่านกระบวนการจนกลายเป็น PASMate c h c e r a m i กเนี่ยก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็กระจกของเรือนนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่ได้วิ้งเท่ากับ2เรือนก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นกระจกที่การตัดแสงเนี่ยทำได้ดีระดับหนึ่งะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกับอ,อ,อีก2เรือนที่เขาเรียกว่าตัดแสงมาแบบดีมากๆนะครับ อย่างเรืองนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าโอ้โหเขาตัดแสงมาแบบชัดเจนมากนะเนี่ยตัดแสงมาดีมากรุ่นใหม่จะดีสุดๆเลยครับการบอกเวลาเนี่ยคือเห็นไหมฮะหลักบอกเวลาก็จะมีขนาดที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูกับคุณวงนะค,คุณวงเนี่ยเป็นท่านแรกในประเทศไทยนยีที่ซื้อราโดตัวสเกลตันไปเนทรูสแ e วร์นะครับ แน่นอนว่าเป็น FC ตัวจริงของช่องมาดิน Po ูนะครับนี่เพื่อนๆสามเรือนนี้ชอบเรือนไหนมากที่สุดครับแต่ผมบอกให้เลยว่าถ้าให้เลือกเพียงหนึ่งนะผมก็จะกลับมาเลือกเป็นเรือนเดิมครับอจะเป็นสีน้ำเงิน s ซันเรนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ของเขาที่เป็นตราสมออยู่ทางด้านบนเนี่ยเล็กนิดเดียวครับเพื่อนๆแต่สามารถหมุนได้360องศาเช่นเดียวกันครับเพื่อแสดงว่าในการเรือนนี้เนี่ย เป็น,นกลไกแบบออโตเมติกนะครับก็เรียกว่าเลือกกันไม่ถูกเลยนะครับเราจะเป็นแบบหลักเพชรนะฮะเหลือบทองหรือจะเป็นแบบเรียบเรียบหรูหรานะครับอืมหรือจะเป็นแบบสเกตตันดีนะครับเรือนนี้ที่วิ่งจริงๆยอมรับเลยครับเรือนนี้ก็เท่รจริงๆนะครับถ้าให้เลือก2เรือนเพื่อนๆเ,เ,เลือกเรือนไหนฮะพิมพ์คอมเมนต์บอกนิดนึงได้ไหมครับเอ,อ่อหรือว่าใน3เรือนเนี้ย เพื่อนๆเ,เลือกเรือนไหนจะมีใครชอบเป็นแบบเรียบๆสีน้ําเงินซันเรย์ไหมนะครับเหมือนผมแต่ให้เลือกแบบตัวที่เป็นสเกตตันเนี่ยผมจะเลือกเป็นสเกตตันเลยฮะก็คือคิดว่าชนะขาดถ้าไม่เลือกกับตัวที่เป็นหน้าเรียบเรียบนะครับเพราะว่าดูเท่ดีครับดูแบบเขาเรียกอะไรดูสตรองนะครับเวลาที่แต่งตัวกับจีนสกกับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเข้ากับการแต่งตัวได้ค่อนข้างง่ายครับ เรียกว่าสวยทั้ง3เรือนครับเพื่อนๆเรียกว่าเรนจ์ราคาระหว่างแบบ7 0 0 0 0กว่าบาทไปจนถึงแสนต้นๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่อัปเดตแล้วของร a โดนะครับสำคัญที่สุดตอนนี้นะครับเขามีการเพิ่มระยะเวลาของการรับประกันนะครับเป็น5ปีเต็มนะเพื่อนเใครที่ซื้อในอกาหลังวันที่1พฤษภาคม2,566นะครับนี่ก็ถือว่า ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้เนี่ยเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบรีวิวนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับการรับชมคอนเทนต์ในช่องมาดินพูและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ